อเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่9กันยายนปี64นะครับวันนี้ก็เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะไปลุยกันแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลฟ์เทรดของผมแบบนี้อีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ช่องมาร์คนราธิปมีเมมเบอร์ชิพโปรแกรมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533เทคนิคคู่ใจเทคนิคประจำตัวที่ผมใช้เป็นหลักเลยนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้ดูสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพโปรแกรมเข้ามาเพื่อเข้ามาศึกษาในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นท็อปแฟนนะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะขายของกันพอแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ let's go โอเคเปิดมาเหมือนจะได้ออเดอร์แรกตรงนี้เลยนะครับ wow. โอเควันนี้จะเป็นหนอนชายเขียวแบบเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันฮะหรือวันนี้จะกลายเป็นหนอนน้อย หรือวันนี้จะกลายเป็นว่าลายเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ตัดลงผมจะยังไม่เทรดนะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคจบแท่งแล้วนะครับอีก3วินะอุ้ยทำไมมันเหลือ1วิแล้วมันขึ้นแท่งใหม่เลยมันไม่เหลือ0ก่อนนะฮะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอุ๊ยก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้โดนรับน้องนะฮะเริ่มออเดอร์แรกมาก็โดนรับน้องเลยนะครับโอ้โหออเดอร์แรกแพ้นะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ900เหรียญ นะครับหรือก็คือขาดทุนไป100เหรียญ นั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะมาติงเกียวที่250เหรียญ นะครับก็ถ้าชนะมันจะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์แรกกลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่2นี้จะกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะครับป่ะโอเคครับเหมือนจะได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเมาท์มอยเรื่องคริปโตกันต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวมาเทรดกันก่อนนะโอเคครับก็ออเดอร์ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้ไม่วันนี้ไม่ได้เป็นหนอนชายเขียววันนี้กลายเป็นวันแดงเดือดซะงั้นเย้ครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลื
650เหรียญนะครับหรือก็คือผมเทรดแพ้ไป2ออเดอร์แล้วก็ขาดทุนไป350เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3กันต่อนะครับออเดอร์ที่3ถ้าแพ้มันจะเป็นออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับแต่กับการถ้าชนะก็จะยังไปต่อได้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับจะบ้ากันละมั้งคือครับถ้าผมใช้เทคนิคพี่ผมจำเป็นต้องมาติงเกียวใหม่ครับผมจะเทรดแบบชนะให้จบงานรวดเดียวเลยครับที่จริงมันแล้วแต่เรานะครับมันไม่จำเป็นก็ได้นะครับบางทีอ่ะหรือมันก็แล้วแต่เราอีกทีว่าเรารับความเสี่ยงไหวไหมนะครับรับความเสี่ยงไหวก็มาติงเกียวครับรับความเสี่ยงไม่ไหวก็ไม่มาติงเกียวประมาณนั้นฮะไม่เหมือนจะลงต่อได้ครับทุกคนหวานหวานหลอนหลอนยังไงไม่รู้ฮะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วถ้าเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับย้ำว่าตอนจบนะตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตต้องตัดขึ้นนะครับถ้าไม่ตัดขึ้นผมก็จะไม่เทรดนะถ้าแพ้เท่ากับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับแต่ถ้าชนะก็ยังไม่ใช่สุดท้ายนะโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคตัดแล้วนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับโอเคครับผมออเดอร์ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับออเดอร์นี้สวยมากๆนะครับกราฟวิ่งขึ้นยาวๆเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่3ชนะนะครับโอ้โหมาสวยเอาออเดอร์ที่3ไอ้2ออเดอร์แรกนี้ไม่สวยเลยโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,150 เหรียญ นะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่150เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ350เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่4จะเป็นอีก1ออเดอร์ที่ชนะหรือจะกลายเป็นอีกออเดอร์ที่แพ้กันนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อเลยครับขอให้เป็นอีกออเดอร์ที่ชนะแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เทรดมา3ออเดอร์นี่โหชนะแค่ออเดอร์เดียวอยู่เลยนะครับเขียนปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะได้ออเดอร์ที่4แล้วนะครับน่าจะยิ้มหวานเลยนะออเดอร์นี้น่าจะสวยๆอยู่นะครับกราฟเหมือนจะวิ่งลงต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอาจจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะโอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะฮะตัดแล้วนะครับไม่ใช่ตัดจบแท่งแล้วนะฮะโอเคครับอุ้ยได้โพซิชั่นค่อนข้างสวยนะแต่ไม่รู้จะสวยจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับก็ออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วย
ยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหโพซิชันดีช่วยชีวิตเอาไว้โอ้โหอันนี้ใช้คำว่าแอมบุญช่วยไว้ก็น่าจะได้นะคือจะเห็นว่าตอนผมเข้าออเดอร์นี้ใช่ไหมแก๊สมันกระชากลงมาตอนผมเข้าออเดอร์พอดีนะครับเลยทำให้ผมได้โพซิชันที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะได้โพซิชันข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็จบแบบโอ้โหดูดิกราฟแท่งนี้จบแดงแต่ผมก็ยังชนะเนาะเพราะว่าสุดท้ายราคามันวิ่งอยู่เหนือออเดอร์ของผมตอนจบออเดอร์นั่นเองนะครับโอ้คือแบบออเดอร์นี้บอกเลยว่าแต้มบุญนะแต้มบุญจริงๆแต้มบุญช่วยไว้โอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่เอ้ยไม่ใช่40สิ 1,000 เออ40ผมกรอกตัวเลขตรงไหนผิดหรือเปล่าอ๋อมันเป็น 90% นะครับกรอกใหม่กรอกใหม่โอเคก็ตอนนี้เนาะพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่240เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก260เหรียญนะครับหรืออีกประมาณครึ่งทางนิดๆนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ไม่ใช่4สิ5 หลงโอ้โหเมาหมัดเมื่อกี้ไงอ่ะปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมเทรดลงเลยนะครับเส้นสโตตัดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แค่นะครับโอ้โหเสียดายเลยนะตรงนี้ไม่นะฉันจะเป็นม้าลายอีกแล้วนั่นแหละโอ้ my god ม้าลาย2แถบไม่ใช่ม้าลาย2แถบม้าลายแถบใหญ่หน่อยครับวันนี้โอ้ my god เย้ครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ 1,140 เหรียญนะครับหรือก็คือกำไรผมลดลงมาเหลือ140เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์ที่6ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าชนะมันก็จะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่5กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับอ่ะปะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงก็น่าจะได้โพซิชันแล้วนะครับว้าวจะตัดลงเมื่อไหร่นั่นคือคำถามที่ต้องการคำตอบโอ้โหดูจากทรงแล้วน่าจะอีกนานฮะโอเคครับเหมือนจะตัดลงแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตตัดลงผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับในออเดอร์ที่6นี้นะใช่มั้ย6ใช่มั้ยเออผมลืมบ่อย6นะครับโอเคครับลุยโอเคครับจบแท่งแล้วนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่6นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับนี่เนาะเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนะตอนนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงนี้
ี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้โอ้ยโอ้โหไม่กอดไม่ผมกดช้าไปถ้าสมมติผมกดเร็วกว่านี้สัก2วิเนาะ กำไรไปแล้วนะออเดอร์เนี้ยโอ้โหโอเคครับไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองนะครับโอเคครับไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่7เลยนะครับออเดอร์ที่7ผมเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะถ้าแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับเหนื่อยเลย เหนื่อยเลยครับแบบนี้โอเคครับทุกคนดูจากทรงแล้วน่าจะได้ตรงนี้นะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายออเดอร์สุดท้ายนะครับว้าวว้าวว้าวมันไปแล้วทุกคนมันขึ้นไปแล้วโอ้ my god มาตัดแท่งนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตอนจบแท่งนี้นะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงไหมนะครับโอเคครับ10วินาทีกว่าๆสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยทันทีนะครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะชัดเจนแล้วด้วยนะครับโอเคโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะดูลิ้นพันน่าจะทำให้แกปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้เฮ้ยชนะนะครับทุกคนโอ้ยลุ้นโอเคครับทุกคนโอ้โหวินาทีสยองขวัญจริงๆช่วงตอนจบเนี่ยคือแบบกราฟแกว่งไปแกว่งมานะฮะโอเคครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าเป็นวันที่แดงเดือดมากนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยสลับออเดอร์ที่7นะฮะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,390 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่390เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้นะครับไม่ไหวแล้วฮะดูจากทรงเดี๋ยวเทรดไปเรื่อยๆน่าจะจบที่ล้างพอร์ตแน่เลยฮะดูดิ เทรดมา7ออเดอร์เนาะชนะ3แพ้4เลยนะครับโอ้โหแพ้เยอะมากนะครับอ่ะเอครับก็วันนี้สรุปนะครับในการเทรดของผมวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับไม่นับรวมเวลาที่เรากำลังเมาส์มอยกันอยู่นะฮะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ใน1ชั่วโมงครึ่งนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์นะครับเรคคอร์ดก็คือเทรดชนะ3แพ้4นั่นเองนะครับแล้วก็ผลงานที่ทำมาได้วันนี้นะครับก็คือทำกำไรได้ที่390เหรียญ นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ390เหรียญ นี้คิดเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณเป็นเงินไทยนะครับกลมๆอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทถ้วนละกันนะครับมันแปลงเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 11,700 นะแต่ผมตีเป็นประมาณ 11,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับแม้มันจะลุ้นระทึกมากก็ตามนะครับแบบโอ้
ไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆกับกราฟวันนี้โอเคครับพักเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนที่จะจากลากันไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลฟ์แบบนี้อีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ในช่อง Mac นราทิพย์มี Membership โปรแกรมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเทคนิค Stochastic 533นี้แบบเจาะลึกเลยนะครับสามารถสมัครเป็นไม่ชิปโปรแกรมนี้แล้วก็เข้ามาศึกษากันได้เลยนะครับซึ่งก็โอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะป่ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เหนื่อยล้าจริงๆนะครับกับการเทรดทั้งหมด7ออเดอร์ในวันนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ 6:00 น.เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ